บีบมือให้กำลังใจนักแสดงสาวคนดังสูญเสียลูกชายตัวน้อยนักแสดงสาวพักโบมี่โพสไว้อาลไยกับการจากไปของน้องไซมอนลูกชายวัยขวบเศษเมื่อวันที่5มิถุนายนนักแสดงสาวพักโบมี่พักโบมี่ w f h อัปเดตอินสตาแกรมของเธอเป็นครั้งแรกหลังจากที่ลูกชายวัยขวบเศษของเธอจากไปอย่างสงบเธอเขียนว่า ขอบคุณทุกคนที่สวดอ้อนวอนและสนับสนุนเราให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ขอบคุณทุกคนไซมอนไปสวรรค์หลังจากได้รับความรักมากมายและฉันก็ไม่สามารถตอบกลับทุกข้อความที่คุณส่งมาให้ฉันได้ฉันรู้สึกตื้นตันใจและปลอบโยนอย่างจริงใจไซมอนของเราเป็นเด็กที่น่ารักและน่ารักจริงๆโปรดระลึกถึงทูตสวรรค์ีโมอน พักโบมี่เดบิวต์ในฐานะนักสแสดงตลกในปี2014หลังจากนั้นเธอก็ผันตัวมาเป็นนักสแสดงและปรากฏตัวในซีรีส์ดราม่าหลายเรื่องอาทิสตรองเกลมองซูนเมอร์สันชายและลาวเวอร์ครูโจซอ,อนแมริเอตเอเจนซี่เธอแต่งงานในปี2020และต้อนรับลูกชายเมื่อปีที่แล้ว แต่น่าเสียดายที่ลูกชายของเธอเสียชีวิตลงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากเริ่มมีไข้และเกิดอาการชักกระทันหันมีภาวะหัวใจหยุดเต้นแพทย์ต้องช่วยกันทำ CPR เพื่อยือชีวิตขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพาร์คโบมีและครอบครัวของเธอติดตามข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมฝากแฟนๆให้กำลังใจแอดมินและกดติดตาม SBB Daily ขอบคุณมากสำหรับการรับชม